กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะในรวมหารือคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดินหน้าส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะ ที่ห้องประชุม4ี่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าค่ายสิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะาราังจังหวัดปัตตานีพลตรีกร,รกฎผู้โชตดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าพร้อมด้วยนางสาวรัตายากรอบสิริการรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกรังสีมั่นจิตเลขาธิการคณะทำงานขับเคลื่อนในจังหวัดเชียงใต้คณะทำงานรวมถึงผู้แทนจากสำนักงาน ขอไปค่ะจากผู้แทนสำนักงานอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ร่วมประชุมหารือถึงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนในการพรัฒนางาน,งานอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่รวมทั้งการดำเนินงานอื่นๆ,ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานกับพื้นที่จังหวัดชายแเดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ